สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการวิวัฒนาการยุคของโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันการสื่อสารในยุคที่1เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2493เป็นยุคที่มีการสื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวเน้นให้มีเพียงการโทรเข้าและโทรออกต่อมาในปีพุทธศักราช2525มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือระบบดิจิตอลขึ้นทำให้สามารถส่งข้อความที่เป็นตัวอักษรได้จากนั้นในปีพุทธศักราช2543มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนขึ้นนำมาซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการบริการข้อมูลและการบริโภคสื่อที่สูงขึ้นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2548ได้มีการพัฒนาด้านความเร็วและความสามารถในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการการเข้าถึงข้อมูลและสื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคที่5อันใกล้นี้จะพัฒนาให้การเชื่อมต่อมีความหน่วงเวลาลดลงมีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มความถูกต้องในการส่งและจำนวนอุปกรณ์ให้มากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารขึ้นจากหน่วยงาน ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศโดยกำหนดมาตรฐานที่มีชื่อว่า IMT หรือ International Mobile Telecommunication ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3มาตรฐานย่อยได้แก่ IMT 2000 IMT Advanced และ IMT 2020มาตรฐาน IMT 2000ถูกออกแบบขึ้นมาใช้ในการสื่อสารยุคที่3โดยมีความต้องการการใช้งานโดยสรุปดังนี้ 1. สามารถให้บริการการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบเช่นเสียงข้อมูลมัลติมีเดียและอินเทอร์เน็ต 2. ความเร็วการรับส่งข้อมูลความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดจะอยู่ที่ 14.4 เมกะบิตต่อวินาทีความเร็วขณะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยการเดินจะมีความเร็วในการส่งข้อมูล2เมกะบิตต่อวินาทีและขณะเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์จะมีความเร็วในการส่งข้อมูล384กิโลบิตต่อวินาที 3. รูปแบบโครงข่ายที่รองรับจะมีทั้งเซอร์กิตสวิตช์สำหรับเสียงพูดและแพ็กเกจสวิตช์สำหรับข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ต 4. การใช้งานสามารถทำงานร่วมกับโครงข่าย 2G ที่มีอยู่เดิมได้อย่างลงตัวสามารถใช้งานร่วมกับโครงข่ายอื่นทั่วโลกหรือ Global Roaming และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการเปลี่ยนผ่านเสาสัญญาณมาตรฐาน IMT 2000ได้ระบุอินเทอร์เฟซคลื่นวิทยุไว้5แบบได้แก่ WCDMA CDMA 2000 Ultra TDD A และ DECTถัดมาเป็นมาตรฐาน IMT Advanced ที่ถูกพัฒนาเพื่อต่อยอดมาจากมาตรฐาน IMT 2000สำหรับใช้ในการสื่อสารยุค 4G ความต้องการในมาตรฐาน IMT Advanced โดยสรุปมีดังนี้ 1. สามารถรองรับผู้ใช้บริการพร้อมกันมากขึ้นต่อ1เซลล์ 2. อัตราความเร็วการรับส่งข้อมูลความเร็วขณะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่โดยการเดินจะมีความเร็วในการส่งข้อมูล1กิกะบิตต่อวินาทีและขณะเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์จะมีความเร็วการส่งข้อมูล100เมกะบิตต่อวินาที 3. สามารถสลับการใช้งานระหว่างโครงข่าย 4G 3G และ 2G ได้อย่างราบรื่น 4. การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นรองรับการสื่อสารรูปแบบโครงข่ายที่อิงตาม IP และยังต้องการความสามารถในการทำงานร่วมกับมาตรฐานการสื่อสารอื่นๆที่มีอยู่ได้ 5. รองรับการใช้มัลติมีเดียคุณภาพสูงเช่นการสนทนาผ่านโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระดับความคมชัดแบบ HD การฟังเพลงหรือการรับชมสื่อด้วยความคมชัดระดับสูงมาตรฐาน IMT 2020ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี 5G ในเบื้องต้นมาตรฐาน IMT 2020มีความต้องการโดยสรุปดังนี้อัตราการดาวน์โหลดและอัปโหลดสูงสุดอยู่ที่20กิกะบิตต่อวินาที
และ10กิกะบิตต่อวินาทีตามลำดับอัตราการดาวน์โหลดและอัปโหลดต่ำสุดสำหรับการใช้งานจริงตามสภาพแวดล้อมต่างๆ100เมกะบิตต่อวินาทีและ50เมกะบิตต่อวินาทีตามลำดับอัตราการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ทำให้การสื่อสารปราศจากความผิดพลาดคือ30เมกะบิตต่อวินาทีและ15เมกะบิตต่อวินาทีตามลำดับสามารถรองรับการสื่อสารที่อุปกรณ์มีความเร็วในการเคลื่อนที่ได้สูงสุด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นบนรถไฟความเร็วสูงนอกจากนี้มาตรฐาน IMT 2020ยังให้ความหน่วงเวลาในระดับต่ำกว่า1มิลลิวินาทีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านเครื่องภายในรัศมี1ตารางกิโลเมตรสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากกว่าระบบ 4G ดั้งเดิม100เท่าต่อ1หน่วยพลังงานอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ10เมกะบิตต่อวินาที